ก็มันมี3เรื่องรวมกันเลยเรื่องหนี้ครัวเรือนที่คุณกีต้าพูดถึงนะครับเรื่องของตัวเงินตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาวันนี้เนี่ยที่มีการคาดการณ์ในบูมเบิร์กเซอร์เวย์เนี่ยลบ 0.8% year on year แล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยครับ3ภาพนี้จริงๆมันเอามารวมกันได้นะครับก็ผมอยากจะบอกนิดนึงถ้าเกิดภาพของถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วติดลบอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลบกับตลาดหุ้นเพราะว่าคนจะรู้สึกว่ามันเรากำลังเกิดภาวะเงินเฟ้อจริงหรือเปล่าตัวเลขมันเป็นเทคนิคอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นภาพลบครับคือเวลาต่างชาติมองเราเนี่ยก็มองผ่านตัวเลขเหล่านี้แหละเขาไม่ได้มานั่งดูไส้ในละเอียดมากๆเขาเห็นตัวเลขเหล่านี้เขาก็บอกว่าอันเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแล้วและที่สำคัญคือเราโดนอยู่เป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่โดนลักษณะนี้คือเงินเฟ้อติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มวิวที่คนอื่นเขามองกันว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันอาจจะมีความเติบโตที่ช้าลงส่วนในเรื่องของหนี้ครัวเรือนอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มในฝั่งที่ปัญหาด้านหนี้สินจะเยอะขึ้นแล้วก็จะคอนเฟิร์มอีกจุดหนึ่งว่าการที่ตัวเมื่อวานไม่น่าจะว่าเป็นเลขาของตัวนายกหรือเปล่านะครับคุณหมอพรหมมินออกมาพูดนะครับในมุมที่ว่าอยากให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยอันนี้แหละแต่เราเห็นว่า3เรื่องที่มีอยู่เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันรัฐบาลกำลังมองโฟกัสไปที่จุดเดียวกันคือเรื่องของหนี้ครัวเรือนว่ามันกำลังมีความขยายตัวแล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นในเศรษฐกิจในอนาคตได้เพราะสิ่งที่ต้องจับตาตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดดอกเบี้ยเราเนี่ยแบงก์ชาติไม่ได้ลดเนี่ยรัฐบาลเองอาจจะใช้นโยบายของตัวเองเพื่อจะมากดดอกเบี้ยในตลาดลงมันต้องระวังนิดนึงครับหุ้นที่เกี่ยวข้องพวกกลุ่มนอนแบงค์นะครับกลุ่มพวกบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งลิสซิ่งปล่อยรถยนต์นะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกบริหารหนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มอสังหาเนี่ยล้วนทั้งหมดเนี่ยมันจะล้วนมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้แค่ดอกเบี้ยเรื่องของหนี้ครัวเรือนหรือเรื่องของอะไรทั้งหมดนะครับก็ต้องระวังกลุ่มพวกนี้กันกลุ่ม Finance and Security เนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยติดลบเนี่ย 16% year on year แล้วก็ 17% Q on Q อันนี้จะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเห็นว่าการเติบโตของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมันเริ่มมีการติดลบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มถ้าเกิดจะผมจะไปยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราจะมองว่าเราดูจากผลประกอบการแล้วเนี่ยที่ในไตรมาสที่4ที่ออกมาเนี่ยเราเห็นว่ามีหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในอนาคตในเรื่องเอาลุกแล้วก็ในเรื่องผลประกอบการที่ออกมาก็จะเป็นนอนแบงค์นี่แหละหรือว่า Finance and Security เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งในนั้นกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มปิโตแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์อันนี้แหละเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับและโดยเฉพาะยิ่งที่คุณกีต้าถามเนี่ยผลประกอบการมันค่อนข้างฟ้องแล้วก็เรื่องของโกรทของกลุ่มพวกนี้รายตัวเนี่ยก็ถอยลงมาจากในอดีตค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงในเชิงนโยบายด้วยคือบริษัทเหล่านี้ไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบยับเยินประเภทล้มละลายไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ากำไรของเขาเนี่ยจะมีการเติบโตน้อยลงในอนาคตในช่วงเวลาประมาณ12เดือนข้างหน้าครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มนี้ครับ